ราเกียมีคนตัดสายเบรกรถเธอเพื่อพยายามจะฆ่าเธอแต่ว่ารถของฉันน่ะเธอทำเพื่อฉันมามากแล้วในหลายเดือนนี้เธอร้องไห้เพื่อฉันสู้กับคนเลวเพื่อฉันเธอเสี่ยงอันตรายเพื่อฉันฉันรู้ว่าเธอยังรักฉันและฉันรักเธอฉันยอมตายเพื่อเธอได้นะและนี่จะเป็นโอกาสตอบแทนไม่คุณหยุดรถนะพยายามออกมาจากรถเร็วออกมาจากรถเดี๋ยวนี้เลยหยุดไม่ได้เบรกมันไม่ทำงานน่ะคุณทำอะไรสักอย่างสิปาเกียฉันไม่มีเวลาแล้วฉันใกล้จะตายแล้วฉันขอคุยครั้งสุดท้ายไม่มีใครรักเธอเท่าฉันแน่แต่เธอจะต้องแต่งงานกับคนอื่นนะเธอต้องมีคนดูแลให้เธอมีความสุขได้สัญญากับฉันสัญญากับฉันมาสิปราเกียหุบปากเดี๋ยวนี้นะไม่มีใครทำอะไรคุณได้หรอกนะสัญญามาเธอต้องเดินหน้าต่อไปเธอจะต้องฟังฉันเธอต้องใช้ชีวิตต่อเธอสัญญามาฉันจะได้สบายใจพูดออกมาฉันบอกแล้วคุณจะไม่เป็นไรฉันทาสีแดงเพื่อคุณแล้วนะฉันจะช่วยคุณเองบอกมาว่าคุณอยู่ที่ไหนไม่ปราเกียมันสายไปแล้วฉันไม่เคยเข้าใจความรักมาก่อนและตอนนี้ฉันกำลังจะตายฉันเพิ่งจะรู้ความรักมันไม่เข้าข้างฉันแต่กับเธอปราเกียเธอต้องเดินหน้าต่อไปใช้ชีวิตต่อไปด้วยความรักเพื่อฉันด้วยปราเกียและตอนนี้ฉันจะยอมตายเพื่อเธอเพราะเธอคือชีวิตของฉันฉันรักเธอฉันขอละได้โปรดทำอะไรหน่อยนะหยุดรถสิได้โปรดละหยุดมันเดี๋ยวนี้เลยฉันรักเธอปราเกียฉันรักเธอฉันรักเธออันนี้ขอร้องสามีของฉันประสบอุบัติเหตุฉันอยากเจอเขานะคะขอละพาฉันไปหน่อยนะคะได้โปรดไม่ต้องห่วงนะคะขึ้นมาเลยค่ะเดี๋ยวฉันขับรถพาไปนะคะขึ้นมาเลยค่ะขึ้นมาขอบคุณมากค่ะไม่ต้องห่วงนะคะแล้วเขาอยู่ที่ไหนเขาออกไปซื้ออาหารให้กับฉันแต่ว่ามีคนตัดเบรกเขาฉันไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีนะคะไม่ต้องห่วงนะคะเขาจะไม่เป็นอะไรค่ะอย่าเพิ่งร้องไห้สิคะตั้งสติเข้าไว้ถ้าเป็นแบบนี้ก็หาไม่เจอหรอกค่ะฉันไม่เข้าใจว่าเขาเป็นอะไรไปฉันจะทำยังไงเขาสัญญาว่าเขาจะกลับมาเขามีความสำคัญกับฉันมากเลยถ้าเขาเป็นอะไรไปล่ะคะคุณคะอย่าเพิ่งถอดใจสิคะเชื่อมั่นในความรักของตัวเองหน่อยความรักน่าจะปกป้องเขาเองมาถึงแล้วค่ะฉันไม่เห็นเขาเลยนะเขาจะไปไหนได้นะไม่แน่นะอาจจะเป็นตรงนั้นหรือเปล่าที่คนมุงเยอะๆนะคะดูสิขอบคุณนะคะขอบคุณมากเลยหวังว่าสามีคุณจะไม่เป็นอะไรนะคะดูแลตัวเองด้วยฉันเอาใจช่วยนะคะเชื่อมั่นในความรักเขาไว้ขอบคุณนะคะขอบคุณมากเลยเกิดอะไรขึ้นกันคะก็ไม่รู้เหมือนกันครับมีคนประสบอุบัติเหตุมีคนอยู่ในรถไหมคะมีครับใช่รถสีอะไรคะรถสีดำครับรถมันเสียการควบคุมเบรกก็ไม่ได้มั้งมันเลยตกลงไปข้างล่างไม่อั
เดี๋ยวปล่อยอย่าลงไปนะครับปล่อยฉันค่ะใจเย็นใจเย็นนะสามีฉันให้ฉันลงไปใจเย็นก่อนนะคะจะช่วยสามีฉันใจเย็นสามีของฉันใจเย็นนะคะให้ฉันลงไปให้ฉันลงไปสามีฉันอยู่ตรงนั้นขอแล้วค่ะใจเย็นก่อนโปรดสามีฉันอยู่ตรงนั้นสามีฉันฉันต้องไปช่วยเขาฉันต้องไปช่วยเขานี่คุณทำอะไรนะทำอะไรฮะเราจะไปนะเราจะไปฉันรู้ว่าลงไปทางไหนนะเราจะไปอีกทางนะโอเคนะมาทำไมประตูเปิดอยู่เนี่ยพี่ประเกียพี่ประเกียนี่เสื้อของอาบีนี่เขาอยู่กับพี่ล่ะถ้าเขาอยู่กับพี่แล้วทำไมเขาไม่บอกว่าเขาอยู่ที่ไหนกันล่ะโอ้พระเจ้าเกิดอะไรขึ้นอาเลียบอกมาหน่อยเธอจะไปไหนนะฉันอยากออกจากโรงแรมมาขับรถเล่นเฉยๆนะก็แค่มาสูดอากาศแต่ว่าอาเลียขอละธนุฉันสับสนมากพอแล้วนะฉันหมดหนทางแล้วนะตอนนี้อย่ามากวนฉันด้วยคำถามโง่ๆนะเข้าใจไหมเลิกถามคำถามโง่ๆฉันได้แล้วฉันติดต่อนิคิวไม่ได้ไม่รู้มันอยู่ที่ไหนด้วยซ้ำที่นั่นสัญญาณโทรศัพท์ไม่ดีด้วยนะสิถ้ามีสัญญาณแล้วเขาคงโทรมาเองนั่นแหละได้ฉันจะลองโทรใหม่ดีกว่าเขาโทรมาพอดีเลยฮัลโหลนิคิวงานเรียบร้อยไหมว่ายังไงสรุปปาเกียตายหรือเปล่านะทุกอย่างผิดแผนหมดเลยผิดแผนอะไรเหรออะไรกันแล้วปาเกียล่ะปาเกียไม่ตายเพราะปาเกียไม่ได้ขึ้นรถคันนั้นรถคันนั้นมันตกเหวต่อหน้าฉันแต่ว่าในรถนั่นไม่ใช่ปราเกียแน่นอนว่าไม่ใช่ปราเกียตายแน่นอนพี่ชายเธอต่างหากเลยที่อยู่ในรถคันนั้นอะไรนะอาบีอยู่ในรถเหรออาบีขับรถเร็วมากเลยผ่านไปต่อหน้าฉันเลยรถคันนั้นรถที่ฉันถอดเบรกไว้รถคันนั้นมันลงเหวไปแล้วต่อหน้าฉันเลยอาบีตายแทนปราเกียเขาตายแล้วอาเลียอาเลียบอกมาว่านิคิวว่าไงอาบีน่ะไปอยู่ในรถแทนปราเกียได้ยังไงกันเขาช่วยปราเกียอย่างนั้นเหรออาเลียเกิดอะไรขึ้นบอกมาสิบอกมาสิอาเลียนิคิวบอกว่าเขาตัดเบรกรถแล้วนะแล้วก็ปราเกียไม่อยู่ในรถพี่ชายฉันเป็นคนขับพี่ฉันตกเหวไปแล้วพี่ตกเหวแล้วพี่ฉันตายแล้วพี่ฉันตายแล้วฉันไม่ยอมไอ้นิคิวนะฉันจะฆ่ามันฉันจะฆ่านิคิวฉันจะฆ่ามันฮัลโหลกล้าดียังไงทำอะไรแบบนั้นน่ะแทนที่จะฆ่าปราเกียแกกับฆ่าพี่ชายจะแทนอย่างนั้นเหรอฮะฉันไม่มีทางให้อภัยกับสิ่งที่แกทำลงไปรอให้ฉันเจอแกก่อนแกได้เจอดีแน่งานนี้นะเข้าใจไหมกล้าดียังไงมาทำร้ายพี่ชายฉันนะแกกล้าดียังไงตอบมาสินิเกลเลือกไร้สาระได้แล้วเธอนั่นแหละที่ผิดไม่ใช่ฉันอามีขับรถนั้นได้ยังไงฉันไม่รู้เธอบอกฉันรู้เองดิว่ามันอยู่เดลีเธอบอกกับฉันไม่ใช่เหรอฉันไม่ได้ผิดสักหน่อยที่เธอตายเพราะตัวฉันไม่ผิดเข้าใจไหมให้ตายเถอะในอนาคตอย่ามากล้าโทษฉันอีกเข้าใจใช่ไหมไม่ต้องมาโทษกันอย่ามาโทษฉันอีกเด็ดขาดเข้าใจไหมแล้วไม่ต้องมาโทษกันวันนี้เธอทำเป็นร้องไห้เธอไม่เห็นใจพี่ชายเธอทำไมล่ะเมื่อวานเธอยังพยายามหักหลังพี่ชายอยู่เลยนี่อย่ากลัวประสาทฉันแล้วก็เลิกใช้น้ำตาจระเข้ของเธอซะฉันไม่สนละฉันเครียดมากพอแล้วฉันไม่สนใจใครละหุบปากเดี๋ยวนี้เลยนะเราวางแผนจะฆ่าปราเกียแต่คนที่เธอฆ่าคืออาบีเช็คเมระพี่ชายฉันเธอเข้าใจไหมทำผิดขนาดนี้ได้ยังไงกันนิคิวฮะฉันไม่ใช่คนดีฉันหยาบคายฉันเห็นแก่ตัวแต่ว่าก็คือพี่ชายของฉันนะฉันไม่มีทางเลยว่าเขาได้เคยรักฉันมากขนาดไหนถึงเขาจะด่าฉันไม่ว่าฉันจะทำอะไรเขาก็รักฉันอยู่ตลอด
เธอทำพลาดแบบนี้ได้ยังไงนิคิวเธอฆ่าพี่ชายฉันแบบนี้ได้ยังไงกันนี่ฟังนะนิคิวถ้าอยากจะอยู่ไม่อยากตายแล้วก็ได้โปรดอย่ามาให้ฉันต้องเห็นหน้าเธออีกแล้วฉันขอเลยนะอย่าเข้ามาใกล้ฉันอย่าเข้ามาใกล้ครอบครัวฉันหรือว่าฉันอีกเธอทำพลาดมากเลยนะนิคิวเธอฆ่าพี่ฉันแบบนั้นได้ยังไงอย่ามาเข้าใกล้กับครอบครัวฉันหรือว่าฉันอีกเข้าใจนะฉันไม่ยอมคุณได้ยินใช่ไหมฉันกำลังไปฉันมาแล้วนะนี่คุณอยู่ที่ไหนอะเรียกหาฉันหน่อยนี่คุณอย่าร้องไห้เลยนะเขาไม่อยู่ในรถแล้วสามีเธอไม่อยู่นะแสดงว่าเป็นข่าวดีแล้วนะ เขาอาจจะกระโดดออกมาก่อนจะตกเหวก็เป็นไปได้นะ เขาอาจจะติดอยู่ที่พุ่มไม้ที่ไหนสักแห่งหนึ่งนะอาจจะบาดเจ็บอยู่ก็ได้นะเชื่อในพระเจ้าเราต้องเจอเขาแน่มาเถอะมาตามหาเขาด้วยกันนะเราจะเจอเขาแน่นอนเขาจะไม่เป็นไรเขาจะไม่เป็นไรใช่แล้วเราจะเจอเขาเราจะเจอเขาเราจะเจอเขามามานี่คุณอยู่ไหนอะเรียกหาฉันด้วยคุณได้โปรดละส่งเสียงหน่อยให้ฉันได้ยินคุณอะนี่คุณอาบีนี่คุณครับทำไมคนเยอะแบบนี้ เกิดอะไรขึ้นอ๋อเมื่อกี้มันเกิดอุบัติเหตุนะแถวนี้นะเกิดบ่อยรถแหกโค้งแต่คราวนี้แย่มากแล้วใครอยู่ในรถครับรถสีอะไรบอกหน่อยได้ไหมใครอยู่ในรถบ้างรู้หรือเปล่ารถสีดำอ่ะนะเห็นว่าคนขับเป็นผู้ชายเขาเลี้ยวเร็วแล้วก็แหกโค้งตกลงไปเลยท่าทางจะไม่รอดเป็นผู้ชายแล้วมีผู้หญิงอยู่ด้วยหรือเปล่าคุณเห็นบ้างไหมมีคนเดียวนะแต่เมื่อกี้มีผู้หญิงคนหนึ่งมันนี่ตอนที่เธอรู้ว่ารถตกลงไปเธอก็พยายามจะกระโดดตามเราก็ห้ามเธอแล้วแต่เธอร้องไห้หนักมากๆไม่แน่ว่าอาจจะเป็นสามีเธอนะคุณเดี๋ยวนะดูรูปเขาหน่อยนี่ใช่พวกเขาหรือเปล่าครับบอกผมหน่อยเถอะโอ้ใช่เลยนี่แหละคนนี้ละน
ดีคุณลืมตาขึ้นมาป้าคะป้าคะกำลังไปกำลังไปดูเขาสิสามีหนูเขาเป็นอะไรทำไมเขาไม่พูดอะไรเลยดูที่ประจอนเขาหน่อยว่าเขาเป็นยังไงน่ะนะชีพจรยังเต้นอยู่ยังเต้นอยู่ค่ะขอบคุณพระเจ้ารีบพาเขาไปที่โรงพยาบาลกันเถอะนะอย่าเสียเวลาเหลือเร็วรีบไปเราจะไปโรงพยาบาลคุณจะไม่เป็นไรนะเราจะพาคุณไปโรงพยาบาลกันคุณจะไม่เป็นไรฮัลโหลปู่รับอยู่ที่ไหนน่ะเจอปราเกียไหมได้คุยกันหรือยังปราเกียโอเคไหมย่าครับบอกย่ามาย่าคือผมคืออาบีมีอะไรอยู่ที่ไหนเหรอมีอะไรก็พูดสิได้คุยกับปราเกียหรือยังปราเกียเป็นยังไงบ้างย่าครับพี่ปราเกียสบายดีแต่ว่าแต่อะไรมีอะไรปู่รับพูดมาปู่รับนี่พยายามจะปิดบังอะไรย่าหรือเปล่าบอกย่ามาเดี๋ยวนี้ว่ามีอะไรย่าครับรถของพี่ปราเกียโดนแอบตัดเบรกคือว่าแต่ว่าอาบีเนี่ยเป็นคนขับรถของพี่ปราเกียแทนแล้วก็เกิดย่าครับรถของอาบีตกเหวลงไปนะครับแล้วอาบีก็อยู่ในรถคันนั้นห้ามใครออกจากบ้านผมจะไปจากบ้านนี้แทนอะไรนะย่าคะมีอะไรคะฮัลโหลรัชนาปู่รับมีอะไรเหรอย่าเป็นอะไรนะบอกหน่อยสิรัชนาคือว่าอาบีขับรถตกเหวที่โลนาวาลานอะไรนะพี่อาบีประสบอุบัติเหตุเหรอแล้วพี่ปราเกียล่ะเป็นยังไงบ้างรัชนาฉันไม่รู้ฉันจะไปตามหาสองคนนะเข้าใจไหมเธอดูแลย่าไปก่อนนะไว้ฉันจะหาที่หลังได้ขอรับพระเจ้าขอรับอย่าให้อาบีเป็นอะไรไปเลยถ้ามีอะไรเกิดขึ้นกับอาบีพี่ปราเกียต้องย่าคะพี่อาบีจะไม่เป็นไรนะคะไม่ต้องร้องไห้นะหนูขอละเขาไม่เป็นไรแน่นอนคุณญาติตั้งสติก่อนนะคะได้โปรดละพี่อาบีเคยประสบอุบัติเหตุมาก่อนเราอยู่ที่นี่ไม่ได้หนูจะเรียกผู้รับด้วยนะคะเขาจะบอกเราว่าเป็นยังไงบ้างนะโอเคไหมคะคุณย่าพี่ปราเกียอาจจะพาพี่อาบีไปโรงพยาบาลแล้วก็ได้หนูจะไปบอกพี่มิตาลินนะคะให้พาเราไปที่นั่นน่ะมาค่ะย่าพี่อาบีไม่เป็นไรหรอกค่ะมาก่อนนะคะเขาจะไม่เป็นไรเชื่อหนูนะคะมีใครอยู่ไหมเดี๋ยวเรื่องฉุกเฉินนะคะขอละขอละเอาเตียงมาทีนะคะเขาเพิ่งตกเหวเนี่ยช่วยหน่อยได้ไหมช่วยหน่อยนะได้โปรดเร็วเข้าได้โปรดได้โปรดนี่ไม่ได้ยินหรือไงได้โปรดฉุกเฉินมากๆเลยนะรีบไปช่วยได้แล้วเร็วเข้าฉันขอตัวไปก่อนนะน้องสาวฉันก็เข้าโรงพยาบาลเหมือนกันฉันต้องไปหาเธอไม่เป็นไรนะคะคุณพาฉันมาถึงที่นี่ถ้าไม่มีคุณฉันคงไม่ได้ช่วยสามีฉันเอาไว้ขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณพระเจ้าเถอะนะเขาส่งฉันไปที่นั่นน่ะแต่ว่าไม่ต้องห่วงหรอกนะสามีเธอน่ะไม่เป็นไรแน่นอนฉันมั่นใจนะจ๊ะฉันขอให้พระเจ้าน่ะให้ดูแลสามีเธอให้ปลอดภัยโอเคไหมจ๊ะขอบคุณนะคะเตรียมพร้อมฉีดยานะแล้วต้องรีบไปคนไข้ผ่าตัดแล้วหมอคะช่วยเขาด้วยนะถอยไปก่อนนะครับทำไมถึงไม่ทำอะไรเลยล่ะคะอย่างน้อยก็เริ่มรักษาสิคะเขาหมดสติมานานแล้วนะได้โปรดช่วยเขาหน่อยเถอะนะคะรักษาเขาเลยขอโทษทีนะครับเขาคงไม่ฟื้นแล้วล่ะครับเขาตายแล้ว
ขาตายตั้งแต่ก่อนมาถึงนี่แล้วครับ